แม่ฉันต้องในเกมตั้งแต่โควิด19ระบาดเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยเนี่ยอยู่บ้านมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยก็ครบ2เดือนเต็มแล้วคือแบบมันผิดวิสัยของเรามากเลยจากอาชีพของเราที่เราเป็นนักร้องเนี่ยออกวันๆนึงเราต้องออกไปนู่นไปนี่ไปสถานที่ต่างๆไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ไปแลนด์มาร์คแลนด์นู้นแลนด์นี้เราไม่ได้ไปไหนเลยจนครบ2เดือนเราจะบอกว่าตอนนี้อยากออกไปข้างนอกมากเลยแล้วก็คิดถึงอาหารแต่ละภาคมากๆบ้านทำอะไรบ้างเล่นติ๊กต็อกและเพื่อเป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่ทำดีมาตลอด2เดือนโดยการไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเราจะสร้างบรรยากาศและสั่งอาหารเจ้าที่อร่อยที่สุดแต่ละจังหวัดแต่ละภาคมากินกันแค่อาหารอ่ะมันไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะฉะนั้นจอข้างหลังเราจะเป็นแลนด์มาร์คแต่ละจังหวัดที่เราชอบที่เราอยากจะไปเยือนแต่แค่นั้นก็ยังไม่พออีกชุดของเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราอยากไปสวัสดีเจ้าขอต้อนรับสู่ประตูต้าแปรเจ้าดัง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 ก็เติมประตูต้าแปรขนาดก็ถึงไอ้บุญไอ้สมไอ้มีอย่าไปไกลบนดอยปุยมันก็ได้อยู่นิดนึงเนาะไร่ชาฉุยปงจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าสวยมากกาเจ้าเป็นชาวเชียงรายเมื่อวานเพิ่งตายเพราะโดนรถชนกาเจ้ามันไม่ใช่คนเพิ่งโดนรถชนอยู่ที่เชียงรายเบื่อแล้วหันเหนือไปอีสานดีกว่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไดโนเสาร์ภูเวียนขอนแก่นจ้านี่บอกเลยนะว่าบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยเหมาะสำหรับแบบการพาครอบครัวมาปิกนิกกันเนี่ยนั่งทานแบบกินแหนมนองแหนมเนืองอย่างนี้นะปล่อยลูกวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นเนี่ยตกน้ำลงไปน่ารับทานมากเลยอย่างนั่งกับวันนี้ร้อนมากๆเลยเนี่ยต้องถามเพื่อนนี่เธออยู่นี้มานานเธอไม่ร้อนเหรอเนี่ยนั่งกับเดี๋ยวฉันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยแล้วลูกจะถ่ายไปไหนอ่ะแดกลูกไปแล้วเหรอพูดถึงว่ามาอีสานเนี่ยก็ต้องแบบมาทำบุญสักการะหน่อยแล้วจะแบบพลาดไม่ได้เลยก็คือต้องไปที่คำชะโนดที่คำแก้วมันเป็นโง่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่คำแก้วมันเป็นโง่อยากจะไปขอพรให้ทุกคนเนี่ยพ้นจากโควิดนะแบบว่าให้โควิดเนี่ยไปพ้นๆสักทีนึงเราจะได้แบบกลับมาทำมาหากินกันเนาะคิดว่าอีสานพอแล้วเราลงใต้กันหน่อยไหมฮะว่ายังไงนางสุวรรณมัจฉานมแข็งนะเราเนี่ยมาถึงแหลมสมิลาแล้วก็ต้องถ่ายรูปกับนางเงือกส่วนดิฉันบางสันแม่ฉันต้องไหนกินกุ้งแม่ฉันต้องไหนกินกุ้งกินลูกตอลูกตอจะมาอยู่ที่แค่ชายหาดอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ทานข้าวบนเรือยอชดีกว่านี่ยอนแล้วเหรอเขาบอกว่าบรรยากาศเรือวันนี้เนี่ยก็ขึ้นลมไม่ค่อยจะเป็นใจกับเราเท่าไหร่กินผักคำหนึ่งกินหมูคำหนึ่งปิดท้ายด้วยทริปอิ่มบุญที่วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะอาหารก็อร่อยแล้วบรรยากาศก็เอื้อเต็มที่อยู่แล้วแต่แบบมันก็ยังไม่เหมือนได้แบบไปสัมผัสแต่ละที่จริงๆได้ไปสัมผัสแลนด์มาร์คจริงๆได้ไปถ่ายลงถ่ายรูปกันจริงๆอะเนาะถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่นะกูจะเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับเลย7วัน7ที่7วัน7ที่7วัน7ที่เลยแล้วก็แบบซื้อตั๋วให้ทีมงานทุกๆคนเนี่ยไปกับกูไม่เชื่อใช่มั้ยว่าฉันสามารถไปนู่นมานี่ไปไหนมาไหนต่อได้7วัน7คืนไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูต่อสายมาซิสวัสดีค่ะคุณแม่เบนสวัสดีจ้าสบายดีอยู่ไหมจ้าลูกสบายดีมากๆค่ะคุณแม่สบายดีนะคะช่วงนี้ดูเฉาไปนะคะคุณแม่เหงาใช่ไหมนี่กำลังเถียงกับคนดูอยู่ว่าคนดูไม่เชื่อว่าฉันบอกว่าฉันจะไปเที่ยว7วัน7จังหวัดไปกับเช้าไปเย็นไปกับไปกับไปเช้าไปเย็นกับเช้ากับเย็นไม่มีคนเชื่อหนูบอกสิหนูมีโปรโมชั่นอะไรดีๆแนะนำไหมจ๊ะช่วงนี้ที่คุณแม่พูดแบบเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีตั๋วบินบุฟเฟ่แอร์เอเชียบินคุ้มทั่วไทยไม่อั้นในราคาเพียงแค่2,999 บาทฮะ2,999 บาท
ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแม่อยากจะซื้อแล้วก็ได้ซื้อเลยนะคะทำไมอ่ะซื้อได้เมื่อไหร่จ๊ะเราจะเปิดขายเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะคุณแม่ถ้าเกิดว่าเราสนใจ7วันนี้มันยุ่งยากแค่ไหนอ่ะโอ้ยคุณแม่ค่ะบอกเลยค่ะว่าง่ายมากๆเปิดตู้เย็นแล้วถามว่าวันนี้อยากจะกินอะไรยังตอบยากกว่าอีก3สเต็ปสั้นๆคุณแม่ฟังดีนะคะซื้อแลกแล้วก็บินซื้อพาสนะคะหรือตั๋วบุฟเฟ่แอร์เอเชียจากนั้นคุณแม่จะได้โค้ดนะคะนำไปแลกเที่ยวบินบนหน้าเว็บของเราพอได้ตั๋วมาแล้วก็ไปบินได้เลยค่ะซื้อตอนนี้จะบินตอนไหนก็บินได้เพราะว่าเราเปิดให้บินจนถึงปลายปีบินได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะคุณแม่อุ๊ย 2,999 บินกี่รอบก็ได้จังหวัดไหนก็ได้คุณแม่ค่ะและยิ่งตอนนี้นะคะสภาพคุณแม่นะคะหลังจากทำโซเชียลซีนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติเหงาแหละดูออกจริงๆก็เหงาเหมือนกันนะคะเอาค่ะคุณแม่เดี๋ยวรถจิ๊บหยุดหยุดกูขอเก็บรถจิ๊บได้มั้ยเออกูว่าเราจิ๊บก็เหงาเหมือนกูนี่แหละคนเหงามาเจอกันเพราะฉะนั้นไปให้รางวัลตัวเองกันค่ะแม่เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเที่ยวไหนนะวางแผนเอาไว้เลยแบบว่าอัดอั้นเต็มทีมาโควิดหายปุ๊บบินได้เลยแต่คุณแม่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าตั๋วเรามีจำนวนจำกัดตามวันที่เราบอกเอาไว้รีบซื้อรีบจองถ้าช้าหมดอดได้ตั๋วโปอันนี้รถจิ๊บก็ช่วยไม่ได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปจองเลยค่ะขอบคุณรถจิ๊บมากจ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบจองเอาไว้เลยเดี๋ยวถ้าโควิดหายเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวกันได้เลยทุกที่ทุกวันนะจ๊ะส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปซื้อให้กับทีมงานทุกๆคนไปเที่ยวด้วยกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปคิดก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนดีนะเพราะโควิดหายแล้วอ่ะขอตัวกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า